ขณะที่แอสตันวิลล่าครับก็ต้องบอกว่า3แต้มเหนือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะแฮปปี้กันแล้วแต่แฟนๆไม่พอใจที่มีจังหวะการใช้ศอกเล่นของลิซันโดมาร์ติเนสครับนี่เลยจังหวะที่มีต่อเนื่องตรงนี้ครับตอนช่วงท้ายเกมแฟนๆน่าจะเห็นระหว่างเกมนะครับซึ่งแฟนๆแอสตันวิลล่าก็เลยบอกว่าไม่พอใจเห็นลีลาการฟันศอกของลิซันโดมาร์ติเนสไปซึ่งตรงนี้ VAR ไม่ได้ลงโทษนักเตะจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยตัวคนที่โดนเนี่ยเลวันไบลี่ก็บอกว่าค่อนข้างผิดหวังนะเพราะว่าตัวเขาหายใจไม่ออกเลยหลังจากโดนศอกไปก็ตรงนี้เองหวังว่าควรจะมี VAR ไว้เช็คด้วยนะครับตัวเขาเองอาจจะเสียใจหน่อยที่ทำไมไม่เช็คภาพจาก VAR ว่าลิซันโดมาร์ติเนสทำเกินกว่าเหตุขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ